สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับออลเบาเกมทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่ผมอัลฟาทีมวันนี้ผมจะพาไปลุยกับบอสไอ้อ้วนถือค้อนใหญ่กันนะรอบนี้ผมมีแอดมินหมีง่วงๆนะมาฟีเจอริ่งกันด้วยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเวลาเล่นกับเพื่อนเวลาเราเดินเข้าฉากไปสู้กับบอสให้เดินเข้าพร้อมๆกันนะนี่นะเห็นไหมถือค้อนใหญ่นะมันดูโหดร้ายมากเลยนะครับบอสตัวนี้แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับมาถึงก็ยิงสู้บอสตามปกติเลยครับแล้วก็คอยหลบท่าโจมตีระยะใกล้เขานะท่าโจมตีระยะใกล้ที่เราต้องระวังก็คือท่าเอาพุงชนอะมันจะทำให้เราล้มนะให้เรากิ้งหลบดีๆครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมี1คนนะคอยล่อบอสไว้แล้วอีกคนนึงให้ไปเดินไปอยู่อีกฝั่งนึงของบอสนะครับให้เรายืนระหว่างบอส2คนนะพยายามยืนเป็นเส้นขนานนะครับยืนประกบหน้าและหลังเขาเลยนะจุดอ่อนของบอสตัวนี้มันจะอยู่ที่ผิวหนังแล้วก็ตูดเขานะครับถ้าเรายิงตูดมันจะลดแรงมากเห็นไหมดูตูดดิยิงตูดมันครับห้ามยิงตรงกระดองมันเด็ดขาดเลยนะที่มันเป็นเหล็กอะแล้วก็เนี่ยถ้าใช้พุงฟาดเขาอะเพราะว่าถ้าโจมตีธรรมดาเขามันหลบง่ายอยู่ครับมันช้านะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีท่าใช้ค้อนเข้ามาฟาดกับปาค้อนใส่อ่ะแล้วระหว่างที่ถ้าเราหลบท่าเคลื่อนค้อนเขาได้เราจะมีช่องโจมตีฟรีนะครับช่วงเวลาที่เขากำลังจะเดินไปหยิบค้อนอ่ะก็ตีฟรีไปเลยไอ้บอสตัวเนี้ยมันมีท่าหน้ารำคาญอยู่นะครับอ่ะเวลาบอสมันปล่อยท่าเนี่ยให้เราหนีเลยนะครับกิ้งหลบดีๆนะท่าที่น่ากลัวของไอ้บอสตัวเนี้ยคือท่าเคลื่อนค้อนกับท่าที่มันหมุนค้อนรอบตัวนะครับวิธีการหนีบอสตัวนี้ให้เราใช้วิธีการกิ้งหนีเอาครับห้ามวิ่งหนีแบบหันหลังให้เขาเด็ดขาดเลยนะถ้าวิ่งหนีแบบหันหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบผมเนี่ยครับโดนท่าเหวี่ยงค้อนเขานะถ้าใครหลบ2ท่านี้ได้ก็สบายแล้วครับบอสตัวเนี้ยมันจะมีช่องให้เราเติมยาก็ตอนที่บอสมันเหวี่ยงค้อนหลังจากที่บอสมันเสร็จจากท่าเหวี่ยงค้อนนะครับบอสมันจะมึนหัวนะช่วงนั้นน่ะมันจะมีหน่วงเวลาให้เราใช้ยาหรือถ้าใครแบบว่าเลือดไม่ค่อยลดเลยก็ช่องนั้นแหละครับเป็นช่องตีฟรีนะนี่ครับเห็นไหมครับไอ้ท่าเหวี่ยงนี้แหละเราต้องกิ้งหนีนะหรือไม่ก็วิ่งไปข้างๆครับห้ามวิ่งหันหลังให้บอสเด็ดขาดนะถ้าโดนศัตรูโจมตีอยู่ก็ไม่ต้องลนนะครับให้เราเคลียร์ลูกน้องก่อนแล้วก็หันกลับไปดูบอสนะแล้วพอบอสมันออกท่าไปสักพักนึงมันจะเหนื่อยครับเนี่ยเห็นไหมมันจะยืนค้างให้เรายิงเลยแล้วก็ลอยไปเรื่อยๆจนบอสมันไปเริ่มจับค้อนใหม่เราก็เริ่มกันใหม่ครับเริ่มหลบเริ่มอะไรกันใหม่นะนี่หลบท่าใช้พุ่งชนไม่ทันนะครับยิงไปเรื่อยๆครับจบแล้วมันไม่มีอะไรนะตัวนี้ง่ายเลยใช่ไหมเรียบร้อยนะครับถ้าใครมีเพื่อนให้รีบชวนมาเล่นเกมนี้ด้วยกันด่วนเลยนะเพราะหลักการก็ง่ายๆเลยครับถ้าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยมันจะต้องมีคนหนึ่งอ่ะที่คอยล่อบอสไว้นะจะเปิดช่องให้เราใช้ยาหรือว่าโจมตีได้ง่ายๆเลยถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ